ดิจิตอลซิกแนลทรานสมิเตอร์รุ่น IM Series IM Series เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน4ถึง20มิลลิแอมหรือ0ถึง10โวลต์ DC โดย input และ output แยกอิสระต่อกันเพื่อป้องกันเรื่องสัญญาณ input และ output รบกวนกันเองตัว IM Series จะมีการแสดงผลค่า process ที่รับเข้ามาเพื่อแสดงผลที่หน้าจอเหมือนเป็น indicator อีกตัวหนึ่งและส่งสัญญาณ output ไปแสดงผลที่อุปกรณ์อื่นๆเช่นอินดิเคเตอร์คอนโทรลเลอร์ PLC ยี่ห้อต่างๆได้โดย output สามารถเลือกได้โดยการโปรแกรมว่าจะให้เป็น direct หรือ invert directคือ output แปรผันตรงกับ input invert คือ output แปรผกผันกับ input สามารถแสดงค่าพีคโฮคือแสดงค่าสูงสุดที่วัดได้ IM Series เหมาะกับการนำไปใช้งานแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัพเปิล RTD ไทป์ PT100สัญญาณในรูปแบบกระแส CT Current Transformer ความเร็วรอบ RPM เพื่อแปลงไปเป็นสัญญาณ Pulse Analog เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆสามารถสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดย RS485 Modbus RTU โปรโตคอล